เข้าสู่ NBT News ภาคเที่ยงนะคุณผู้ชมช่วงนี้ต้องบอกว่าชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะหลังจากที่ล่าสุดราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศกกต.เรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งส.ส.400เขตทั่วประเทศค่ะโดยจังหวัดที่มีการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตมากที่สุดอันดับที่1ก็คือกรุงเทพมหานครเพราะว่ามีส.ส.เขตมากที่สุดเลยนะคะ33คนค่ะรองลงมาก็จะเป็นจังหวัดนครราชสีมาอยู่ที่16คนแล้วก็น้อยที่สุดคือมีส.ส.1คนคือที่จังหวัดตราดระนองสมุทรสงครามและสิงห์บุรีค่ะโดยราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวนเขตเลือกตั้งและท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้งความว่าอาศัยอำนาจตามความในมาตรา86และมาตรา224วงเล็บ1ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา26มาตรา27และมาตรา28แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2561และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา22วงเล็บ2แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งพ.ศ. 2560และข้อ45ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2566ประกอบประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดพึงมีลงวันที่3มีนาคม2566จึงประกาศให้ทราบเกี่ยวกับจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวนเขตเลือกตั้งและท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปสำหรับรายละเอียดส.ส.ทั้ง77จังหวัดค่ะเมื่อคำนวณจากคณะราษฎรจำนวนราษฎรนะคะขออภัยที่ไม่นับรวมผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะเป็นจังหวัดที่มีส.ส.มากที่สุดนะคะคุณผู้ชมคืออยู่ที่จำนวน33คนรองลงมาจะเป็นจังหวัดนครราชสีมาที่มีส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งเนี่ย16คนค่ะส่วนลำดับถัดมานะคะจังหวัดที่มีส.ส.11คนมีอยู่2แห่งด้วยกันก็คือขอนแก่นแล้วก็อุบลราชธานีค่ะตามตารางที่เห็นหน้าจอนะคะจังหวัดที่มีส.ส.10คนมีอยู่5จังหวัดก็คือนครศรีธรรมราชชลบุรีเชียงใหม่อุดรธานีแล้วก็บุรีรัมย์จังหวัดที่มีส.ส.9คนมี2จังหวัดก็คือศรีสะเกษแล้วก็สงขลาจังหวัดที่มีส.ส.8คนมีอยู่4แห่งค่ะนนทบุรีร้อยเอ็ดสมุทรปราการแล้วก็สุรินทร์ส.ส.7คนมีอยู่5จังหวัดก็คือเชียงรายชัยภูมิปทุมธานีสกลนครและสุราษฎร์ธานีจังหวัดที่มีส.ส.6คนมีอยู่5จังหวัดด้วยกันนะคะก็คือกาฬสินธุ์นครปฐมนครสวรรค์เพชรบูรณ์และมหาสารคามต่อมาจังหวัดที่มีส.ส.5คนมีอยู่9จังหวัดค่ะก็คือปัตตานีลพบุรีกาญจนบุรีนราธิวาสพระนครศรีอยุธยาพิษณุโลกระยองราชบุรีและสุพรรณบุรีจังหวัดที่มีส.ส.4คนอันนี้มีอยู่8จังหวัดด้วยกันก็คือที่กำแพงเพชรฉะเชิงเทราตรังนครพนมลำปางเลยสระบุรีแล้วก็สุโขทัยค่ะส่วนจังหวัดที่มีส.ส.3คนเนี่ยมากหน่อยนะคะมี21จังหวัดก็คือจังหวัดตากกระบี่จันทบุรีชุมพรน่านบึงกาฬประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีพะเยาพัทลุงพิจิตรเพชรบุรีแพร่ภูเก็ตยโสธรยะลาสระแก้วหนองคายหนองบัวลำพูสมุทรสาครและอุตรดิตถ์ค่ะและจังหวัดที่มีส.ส.2คนมีอยู่10จังหวัดได้แก่จังหวัดชัยนาทนครนายกพังงามุกดาหารแม่ฮ่องสอนลำพูนสตูลอ่างทองอำนาจเจริญและอุทัยธานีส่วนจังหวัดที่มีส.ส.1คนน้อยที่สุดเลยนะคะมีอยู่4จังหวัดได้แก่ตราดระนองสมุทรสงครามและสิงห์บุรีค่ะ